พ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับติดเพื่อนติดเกมหนีออกจากบ้านจริงๆแล้วโอ๊คมึงชอบอะไรวะความคิดแวบแรกเลยครับคือเทควันโดไม่ได้แบ่งฐานะหรือทุกคนสามารถเรียนได้คนรวยก็ราคาเนี้ยคนจนก็ราคาเนี้ยเราเคยเกเรกับพ่อแม่ไม่ตั้งใจเรียนหนีออกจากบ้านนี้ครับเราก็เอาประสบการณ์พวกนี้มาสอนอยากให้เด็กมีระเบียบวินัยมีมารยาทไปที่ไหนให้เป็นที่รักของทุกคนพ่อแม่ก็แยกทางกันตั้งแต่ 5-6 ขวบครับพ่อมีแม่ใหม่แม่ก็มีพ่อใหม่ผมก็ต้องย้ายไปอยู่กับแม่พ่ออยู่ลำปางอยู่แล้วพ่อเป็นตำรวจอยู่ที่กรุงเทพครับพ่ออยากให้เรียนศิลปะป้องกันตัวไปอยู่แม่ได้พักนึงก็เรียนเทควันโดเลยลำบากมากครับขายลูกชิ้นตามฟุตบาทเข็นจากบ้านไปที่ขายของ 3-4 กิโลบางวันเจอเทศกิจก็ไม่ได้ขายก็กลับเปล่าๆอย่างนั้นช่วงม.3ทั้งติดเพื่อนติดเกมหนักขนาดพ่อต้องขับรถมาจากกรุงเทพครับทำงานอยู่กองปราบมาสุ่มว่าผมนอนหรือยัง2ทุ่มกว่าผมแอบออกจักรยานไปข้างนอกหนีไปเล่นเกมครับแจ็คพอตกลับมา3ทุ่มเปิดประตูไปเจอพ่ออ่านหนังสือพิมพ์อยู่พ่อก็บอกโอ๊คว่าไงลูกไปไหนมาเราก็แค่นั้นไม่ได้พูดไม่ออกก็น้ำตาไหลรู้เลยว่าต้องโดนแน่ๆหนักแน่นอนเพราะพ่อค่อนข้างที่จะดุแล้วก็คาดหวังในตัวผมก็อยากให้ผมเป็นตำรวจอะไรอย่างเงี้ยครับพ่อตีก็ยังไม่เข็ดหลาบมันไม่ดีขนาดนั้นเลยเหรอเกมอะทำไมถึงทำให้เราโดนขนาดนี้เราก็ยังเล่นต่อไปเรื่อยๆครับจนมีเหตุที่ว่าพ่อติดคดีลำบากเลยเพราะพ่ออยู่ในเรือนจำโดนโทษประหารไปทำงานเป็นเด็กเสิร์ฟตอนนั้นเงินเดือนก็เดือนละ 1,500 หรือ 1,800 เนี่ยครับทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนหนังสือไปด้วยก็จะได้ทิปได้อะไรหน่อยพอมีเงินเป็นรายวันไปโรงเรียนอะไรอย่างครับบางวันไม่ได้ทิปไม่มีเงินกินข้าวอะไรอย่างครับตั้งแต่ออกพันมาก็ไม่เคยขอตังค์แม่เลยทุนในการเรียนก็คือขอกู้กยศก็ผจญภัยมาทุกรูปแบบไปทำร้านสเต็กเป็นฟู้ดทัคครับกับครอบครัวก็ปิดกิจการไปมาทำสเต็กเฮ้าส์กับเพื่อนเปิดได้สักปีนิดๆก็ปิดกิจการไปการที่หาอะไรทำสักอย่างนึงแล้วมันยั่งยืนมันต้องเป็นมาจากสิ่งที่เราชอบก่อนก็เลยมานั่งกลับมาคิดว่าจริงๆแล้วโอ๊คมึงชอบอะไรวะความคิดแวบแรกเลยครับคือเทควันโดซึ่งเป็นอะไรที่ผมทิ้งมา10กว่าปีแล้วเอาวะลุยตอนแรกไม่ได้มาเปิดเลยนะครับกลับไปรื้อฟื้นความรู้ด้วยการมาเป็นครูผู้สอนผู้ช่วยอาจารย์อีกท่านหนึ่งจนเริ่มรื้อฟื้นวิชาได้อันเก่าด้วยหาด้วยตัวเองด้วยแล้วก็ไปอบรมอย่างครับในระยะเวลาที่เปิดยิม5ปีก็ไปอบรมไปตลอดครับอัปเดตความรู้ตลอดตั้งเป้าไว้เลยนะครับขอทำในสิ่งที่รักก่อนลองดูว่าเราอยู่ได้ไหมครอบครัวเราอยู่ได้ไหมทำธุรกิจที่ไม่เอาเปรียบการเก็บค่าเรียนก็ไม่ได้เก็บแพงอะไรไม่ได้แบ่งฐานะหรือแบ่งอะไรคนรวยก็ราคาเนี้ยคนจนก็ราคาเนี้ยทุกคนสามารถจับต้องได้เรียนได้แล้วทุกคนต้องอยู่ร่วมกันให้ได้ต่างฐานะต่างวัยก็ต้องมาปรับหากันในโรงยิมทุกคนก็ต้องมีสถานะเท่ากันหมดก็คือเป็นลูกศิษย์ผมก็ต้องเชื่อฟังผมแล้วก็เป็นรุ่นน้องก็ต้องเชื่อฟังพี่พอมันเริ่มอยู่ตัวแล้วเป้าหมายก็คือว่าแค่อยากให้เด็กๆ เขาอยู่ในสังคมที่ดีปลูกฝังให้เขาเป็นที่รักของเพื่อนๆไม่ว่าแค่ที่ในโรงยิมหรือว่าต้องเป็นที่ครอบครัวด้วยแล้วก็โรงเรียนด้วยในเรื่องระเบียบวินัยการตรงต่อเวลามารยาทเรื่องคำพูดอะไรอย่างนี้ครับปัญหาหลักเลยก็คือเด็กติดเกมบางกลุ่มเขาก็ถึงขั้นแบบตังพ่อแม่ไปขโมยไปเติมเงินอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกเฮ้ยถ้าเกมปิดตัวไปแล้วทำยังไงตังที่ไปก็สูญเปล่าเขาก็คิดได้อีกพันหนึ่งเฮ้ยเขาก็เลิกเลยอะไรอย่างเงี้ยครับก็มีเพราะว่าเราก็เคยเป็นมาก่อนเราก็ใช้ประสบการณ์ของเราเนี่ยครับในการแนะนำเขาบอกเขาคำพูดบางสิ่งบางอย่างเขาไม่เคยพูดกับพ่อแม่แต่เขาก็พูดกับผมเราก็เป็นครูเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่เขาไว้ใจที่สามารถพูดได้เวรตรงนี้จะเป็นหน้าที่ของแต่ละคนในการทำความสะอาดโรงยิมอันนี้ก็ผู้ปกครองก็ทราบนะครับผู้ปกครองก็เห็นดีเห็นงามด้วยเพราะบางคนอยู่บ้านไม่ทำเราคิดว่าถ้ามาอยู่ด้วยกันแล้วทุกคนต้องมีหน้าที่ร่วมกันเป้าหมายผมตั้งแต่เริ่มทำนักกีฬาทำยิมขึ้นมาก็คือว่าอยากให้เด็กมีระเบียบวินัยอยากให้เด็กมีมารยาทไปที่ไหนให้เป็นที่รักของทุกคนเป็นสิ่งที่ผมภูมิใจมากๆถามว่าลูกศิษย์ติดทีมชาติแต่ไม่มีที่เรียนต่อผมก็ไม่เอาผมอยากให้เขาอย่างน้อยเป็นไม่เป็นภาระพ่อแม่บางคนหาเช้ากินค่ำอย่างนี้ครับยังต้องมาเครียดเรื่องลูกไม่มีที่เรียนต่ออีกถ้าไม่มีที่เรียนต่อต้องไปเรียนเอกชนค่าเทอมแพงอีกก็ได้เรียนสามารถได้เรียนต่อโรงเรียนรัฐบาลได้ค่าเทอมเดือนละ 2-3,000 อย่างเงี้ยครับมันก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้เยอะตรงนี้ก็เป็นอะไรที่ผมมีความสุขมากก็คิดว่าจะทำอย่างเงี้ยต่อไป
ในเรื่องเกมหรือเรื่องเด็กมีปัญหาเกเรหรือว่ามีพฤติกรรมไม่ดีกับพ่อแม่เราก็สามารถสอนได้เพราะเราเคยผ่านตรงนั้นมาก่อนเราเคยเกเรกับพ่อแม่เราเคยหนีออกจากบ้านนี้ครับเราเคยไม่ตั้งใจเรียนหรืออะไรเงี้ยเราก็เอาประสบการณ์พวกนี้มาสอนมาบอกเด็กได้ครับว่าผลข้างหน้ามันอ่ะถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยผลมันจะเป็นยังไงสำหรับวัยรุ่นคนนึงที่ไม่น่าจะมีอนาคตแบบนี้มีลูกศิษย์เรียกเราว่าครูหรือโค้ชเงี้ยภูมิใจมากไม่รวยแต่ว่าก็อยู่ได้ผมก็อยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆได้จนผมแก่ผมก็อยู่อย่างนี้ได้ผมเชื่อมั่นในเศรษฐกิจพอเพียงครับ